iPhone 16 Series รอบนี้มาด้วยกัน4รุ่นเช่นเดิมเหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 15นะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันและจะมาบอกว่าอะไรที่ทำให้ iPhone 16ในปีนี้มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าและเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงไฮไลท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในรุ่นนี้นะครับใน iPhone 16 Series ตัวนี้ว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนหน้ากันบ้าง นะครับถ้าพร้อมแล้วตามมาชมกันครับที่งาน Apple Event September เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะครับทาง Apple ได้เปิดตัว iPhone 16 Series รุ่นใหม่นะฮะซึ่งมีการปรับปรุงหลายๆจุดนะครับโดยรอบนี้มีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นนะฮะเหมือนกับทางฝั่งของ iPhone 15เลยคือถ้าหากว่าเราจะคิดว่านี่มันคือ iPhone 15 S หรือว่าเป็นรุ่นปรับปรุงจาก iPhone 15ก็คงคิดว่าไม่ผิดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในเรื่องของการดีไซน์กันก่อน4รุ่นที่เขามีมาให้นะครับก็คือทางฝั่งของ iPhone 16ธรรมดา iPhone 16 Plus 16 Pro และ16 Pro Max ผมคิดว่ารอบนี้ครับเป็นการแบ่งความเป็นรุ่นของรุ่นเริ่มต้นแล้วก็รุ่นโปรนี่อย่างชัดเจนนะครับโดยที่ตัวเครื่องครับขนาดก็แตกต่างกันนะทางฝั่งของ iPhone 16ครับขนาดมาพร้อม 6.1 นิ้วและ iPhone 16 Plus มาพร้อม 6.7 นิ้วซึ่งถามว่าขนาดเนี้ยเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 15มันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันเลยนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นแล้วรุ่นโปรในปีที่แล้วนะครับในฝั่งของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เขาก็ใช้ขนาดเท่ากันนะคือ 6.1 แล้วก็ 6.7 นิ้วแต่ว่าในปีนี้ครับ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max นั้นมีการอัปเกรดขนาดขึ้นจาก 6.1 กลายเป็น 6.3 นิ้วและ 6.7 นิ้วของรุ่น Pro Max นะครับกลายเป็น 6.9 นิ้วดังนั้นจึงทำให้ iPhone 16 Pro Max ตัวนี้กลายเป็น iPhone ที่หน้าจอมีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับเรื่องของการดีไซน์ผมว่าดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยยังมีความคล้ายคลึงเดิมวัสดุที่ใช้นะครับถ้าเป็นฝั่งของ iPhone 16กับ16 Plus ตัวเครื่องจะเป็นแบบอลูมิเนียมเช่นเดิมครับมาพร้อมสีให้เลือกทั้งหมด5สีโดยสีที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมนะครับมีอยู่2สีได้แก่สีชมพูครับและอีก1สีนะครับตัวนี้คือสีเขียวอมฟ้านะครับซึ่งอีก3สีได้แก่สีน้ำเงินอัลตรามารีนสีขาวแล้วก็สีดำซึ่งสามารถทำให้เราได้เลือกได้นะครับสีของทางฝั่งของ iPhone 16กับ16 Plus เนี่ยออกแนวมีความเข้มมากขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโทนของสีที่เป็นรุ่นก่อนหน้าต่อมาครับในตัวของ iPhone 16รุ่นตัว Pro เนี่ยวัสดุที่เขาใช้ยังคงใช้เป็นแบบไทเทเนียมซึ่งไทเทเนียมนั้นถูกใช้งานครั้งแรกใน iPhone 15 Pro Series นะฮะที่เราจะได้เห็นกันโดยรอบนี้มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สีครับได้แก่ไทเทเนียมดำซึ่งเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ไทเทเนียมขาวไทเทเนียมธรรมชาติแล้วก็สีใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือสีไทเทเนียมทะเลทรายซึ่งคือตัวนี้นั่นเองไทเทเนียมทะเลทรายมันเหมือนอะไรอ่ะคือถ้าหากว่าเรามองดีๆนะมันก็จะเป็นเหมือนทะเลทรายโดนแสงแดดกระทบแล้วก็ออกมาเป็นสีแบบนี้คือถ้าหากว่าใครจำชื่อคำว่าสีไทเทเนียมทะเลทรายไม่ได้มันคือสีทองครับมันก็จะไม่ได้ทองจ๋าจนรู้สึกว่ามองไกลๆแล้วอู้ทองออกมาเลยนะครับก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับทั้ง4รุ่นเองนะครับก็มีสิ่งที่เป็นแตกต่างอีกอย่างนะฮะก็คือเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าคาเมราคอนโทรลหรือว่าตัวควบคุมกล้องตัวนี้ครับจะมีอยู่ทุกรุ่นเลยนะครับทั้งรุ่นธรรมดารุ่น Plus รุ่น Pro และ Pro Max เขาจะไม่เรียกว่าปุ่มครับคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าตรงนี้คือปุ่มนะฮะตอนแรกที่เรารายงานไปมันก็เขาก็เรียกปุ่มแหละปุ่มชัตเตอร์กล้องอะไรเงี้ยแต่จริงๆคาเมราคอนโทรลนี่มันสามารถทำอะไรได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวผมไปว่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกทีนึงว่าความแตกต่างของเขานะความพิเศษของเขาคืออะไรนะครับถ้าหากผมเล่าให้ฟังนะตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าถ้าเราจับบริเวณตัวปุ่มที่มันเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเนี่ยปุ่มเขาเรียกว่าไซด์บัตตอนของตัว iPhone นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยที่เป็นคาเมราคอนโทรลมันจะผิวเรียบไปกับตัวเครื่องนะฮะส่วนตัวที่เป็นไซด์บัตตอนเนี่ยจะมีความหนามากยิ่งขึ้นและด้านซ้ายของเขายังมาพร้อมช่องของการใส่ physical sim ตอนแรกมีหลายๆคนบอกว่าเอ้ยแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยซิมเขาจะใส่ได้อยู่ไหมคือรุ่นที่จำหน่ายในบ้านเรายังคงรองรับเรื่องของซิมที่เป็น physical 1ซิมที่เป็น nano sim นะครับใส่อยู่ด้านซ้ายของทุกเครื่องเลยนะฮะทางฝั่งของ iPhone 16ก็เช่นเดียวกันก็จะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับด้านซ้ายนะด้านขวาตรงนี้เป็น camera control เขาจะรองรับการทำงานร่วมกับซิมนะฮะ
เครื่องนี้รองรับ 5G นะครับรองรับ Wi-Fi 7ซิมยังใช้ Physical ที่เป็น Nano SIM ได้แล้วก็บวก eSIM นะฮะเราสามารถใช้ eSIM จากเครือข่ายไหนก็ได้ซึ่งบ้านเราสามารถรองรับแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วทุกรุ่นนะครับมาพร้อมพอร์ต USB-C เหมือนกันนะแต่ว่าความแตกต่างจะอยู่ในเรื่องของความเร็วถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นครับรุ่น16กับ16 Plus เนี่ยมาพร้อม USB 2.0 นะฮะความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลจะไม่รวดเร็วเท่ากับทางฝั่งของรุ่นตัว Pro ถามว่าตัวนี้เนี่ยมันดีอย่างไรคือ USB-C มันมีครั้งแรกใน iPhone 15 Series มันมีการเปลี่ยนแปลงจากทางฝั่งของ iPhone 14แล้วก็รุ่นที่เก่ากว่าซึ่งประโยชน์ของการเปลี่ยนมาเป็นพอร์ต USB Type-C เนี่ยก็มีหลากหลายอย่างที่ว่าผมเคยรีวิวให้ทุกคนได้ชมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาร์จนะใช้สายชาร์จที่ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ MacBook ก็สามารถใช้ได้ iPad ก็สามารถใช้งานได้หรือว่าใครที่มีอุปกรณ์ Android ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้สำหรับสายการถ่ายโอนข้อมูลก็เช่นเดียวกันครับก็สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมต่อเข้าหน้าจอก็ได้ผ่านพอร์ต USB-C ต่อเข้าตัวอะแดปเตอร์ต่างๆต่อเข้ากับ external hard drive เพื่อถ่ายโอนข้อมูลนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันและในรุ่นตัว Pro เองนะครับตัวพอร์ต USB-C ตัวนี้นะครับที่เขารองรับการโอนถ่ายข้อมูลทำให้สามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ที่เป็นล็อกได้นะครับไฟล์ล็อกต่างๆก็จะสามารถถ่ายโอนแล้วก็บันทึกเข้าไปยัง SSD ได้โดยตรงเลยซึ่งพวกผมเคยรีวิวให้ละดังนั้นในรอบนี้นะครับผมจะไม่ได้รีวิวตัวนั้นให้ได้ชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะเป็นแบบพาร์ทอื่นที่อาจจะลงรายละเอียดเรื่องของกล้องให้มากกว่านี้แต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะพาดูไฮไลท์หลักๆของตัวเครื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับพาดูอีกอันนึงในเรื่องของตัวกระจกครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้เขามาพร้อมกระจกเซรามิกชิลชื่อเดิมครับแต่เพิ่มเติมคือมีความแข็งแกร่งมากขึ้น 50% ดังนั้นครับทุกรุ่นเลยนะครับถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงในหน้าจอของกระจกตัวนี้จะมีความแข็งแรงคงทนมากยิ่งขึ้นนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นเขาจะมีปุ่มที่เรียกว่าแอคชั่นบัตตอนมาให้เดิมทีเนี่ยแอคชั่นบัตตอนตรงนี้นะครับเราจะสามารถใช้งานได้ในเฉพาะ iPhone 15 Pro เท่านั้นนะแต่ว่าในรอบนี้ครับทุกรุ่นเลยมีทั้ง iPhone 16ธรรมดานะฮะ16 Pro ก็มีเหมือนกันหมดเลยทั้ง Action Button แล้วก็ Camera Control ถึงบอกให้ว่าเป็นเหมือนการเอา iPhone 15 Pro ในรอบที่แล้วนะครับหลายๆฟังก์ชันเนี่ยมายัดใน iPhone 16ในรอบนี้ด้วยคราวนี้ครับผ่านไปในเรื่องของการดีไซน์ไปละสิ่งที่อยากจะพูดถึงอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของระบบภายในของตัวนี้นะฮะเรื่องของชิปประมวลผลชิปประมวลผลเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มถ้าตัวเริ่มต้นเขาจะใช้ชิปประมวลผล A18 แต่ถ้าเป็นตัว Pro ครับใช้ชิปประมวลผล A18 Pro นะฮะซึ่งทั้ง2รุ่นมาพร้อมเทคโนโลยีการผลิตระดับ3นาโนเมตรในเจเนอเรชั่นที่2ถามว่าตรงนี้มันดีอย่างไรบ้างสรุปให้เลยอย่างแรกทุกรุ่นครับของ iPhone 16 Pro Series สามารถรองรับการทำงานร่วมกับ Apple Intelligence ได้หรือที่เราเรียกว่า AI จากทาง Apple เดิมที Apple Intelligence นั้นจะสามารถใช้งานร่วมกับ iPhone 15 Pro เท่านั้นนะฮะแล้วก็ผมได้ลองทดสอบละโดยการรัน Geekbench ของ iPhone 16 Plus และ iPhone 16 Pro Max สิ่งที่น่าสนใจก็คือ iPhone 16 Plus รวมทั้ง iPhone 16ด้วยเนี่ยด้วยความที่เขาใช้สถาปัตยกรรมเดียวกัน CPU เดียวกัน GPU เดียวกันตัวนี้นะครับชิป A18 เท่าที่ผมรันเทสมาคะแนนของเขานะฮะจะมีความใกล้เคียงกับ iPhone 15 Pro ครับ iPhone 15 Pro Max ที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยคะแนน Geekbench ใกล้เคียงกันเลย 2,000 ปลายๆครับ 2,900 ซึ่งไล่เลี่ยกันเลยกับ17 Pro นะฮะดังนั้นมันก็ตั้งข้อสงสัยว่าเออมันเป็นการนำชิป A17 Pro ตัวเนี้ยมาอัปเกรดมาเป็นตัว A18 ตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องของแรมนะครับมีการอัปเกรดขึ้นทั้ง4รุ่นมาพร้อมแรมขนาด8 GB เท่ากันคือถ้าเป็นตัว16 Pro เทียบกับ iPhone 15 Pro Max มีแรม 8GB เท่ากันแต่ตัวเนี้ยรุ่นเริ่มต้นเนี่ยถือว่าได้ผลพลอยได้ที่ดีไปด้วยเพราะเดิมทีนั้นแรมมันน้อยกว่าคือแรมจะอยู่ที่ 6GB สำหรับ iPhone 15และ iPhone 15 Plus แต่ว่า iPhone 16และ iPhone 16 Plus รอบนี้มาพร้อมแรมขนาด 8GB นะครับนี่แหละก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ทั้ง4รุ่นเลยสามารถที่จะใช้งานร่วมกับ Apple Intelligence ได้นั่นเองครับผมเสริมส่วนข้อมูลของชิป A18 ใน iPhone 16และ16 Plus เพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยตัว CPU นี้มาพร้อม CPU แบบ6คอนะครับแบ่งเป็น2คอสำหรับ performance แล้วก็4คอด้าน efficiency นะครับรวมเป็น6ส่วนการ์ดจอนั้นมาพร้อมการ์ดจอแบบ5คอ Neuron Engine 16คอครับเร็วขึ้น2เท่าตัว RAM เองเนี่ย
นอกจากจำนวนเพิ่มจาก6 GB กลายเป็น8 GB แล้วเนี่ยตัวแรมของเขายังเพิ่มแบนด์วิดต์ขึ้นด้วยนะถึง 17% ตัว CPU ใน iPhone 16 16 Plus นะครับทำงานเร็วขึ้น 30% เมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 15แต่กินไฟน้อยกว่าถึง 30% เลยนะฮะส่วนเรื่องของการ์ดจอนะเขาแรงขึ้นถึง 40% แต่ว่ากินไฟน้อยกว่าถึง 35% อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับส่วนทางฝั่งของชิป A18 Pro ครับที่ใช้งานอยู่บน iPhone 16 Pro Series นะครับตัวนี้เองมาพร้อมชิป CPU แบบ6 คอร์เช่นเดียวกันแบ่งเป็น2 คอร์สำหรับ Performance และ4 คอร์สำหรับ Efficiency นะครับจัดการด้านพลังงานตัวนี้ครับ CPU แรงขึ้น 15% แต่กินไฟน้อยกว่าถึง 20% นะครับและทั้ง2 Series นะครับได้อัปเกรดพัฒนาในเรื่องของความร้อนขึ้นมาด้วยหลายๆคนบ่นกันมากตอนที่ใช้ iPhone 15ผมเองก็บ่นนะคือตอนที่ใช้แบบเอ้ยทำไม iPhone 15ใช้งานไปนิดนึงมันร้อนซึ่งทาง Apple เขาก็รับรู้แล้วก็มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนหน้านี้โดยการออกอัปเดตซอฟต์แวร์ขึ้นมาอาจจะไปลดการใช้งานของตัวชิปทำให้อุ่นแต่มันก็ยังร้อนอยู่ดีครับแต่ในรอบนี้ครับการดีไซน์ของ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Pro เนี่ยเขาคำนึงตั้งแต่ในระดับฮาร์ดแวร์เลยนะครับเห็นไหมว่าที่ผมบอกไปเรื่องของ CPU ที่กินพลังงานน้อยลงถึง 30% นะครับในรุ่นของ16และก็16 Plus นั้นมันก็ส่งผลให้เรื่องของความร้อนลดลงด้วยการวางพวกเมนบอร์ดแล้วก็ CPU ตัวนี้แล้วก็แผงระบบระบายความร้อนนะครับสรุปว่าเรื่องของความร้อนเนี่ยใน iPhone 16และ16 Plus ทำได้ดีขึ้นถึง 30% ในเรื่องของการกระจายความร้อนแล้วก็ลดความร้อนที่มันเกิดขึ้นส่วน iPhone 16 Pro Series ครับทำได้ดีขึ้น 20% คราวนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์นะครับอาจจะบอกว่าด้วยความที่เราได้ใช้งานยังไม่นานมากสักเท่าไหร่ผมก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอซึ่งก็ถ่ายทั้งวิดีโอ 4K 25 เฟรม 30 เฟรม 60 เฟรม 100 เฟรม 120 เฟรมใช้หมดนะครับแต่ว่าเราถ่ายในช่วงตอนกลางคืนด้วยบวกกับตอนกลางวันความอุ่นหรือว่าความร้อนที่มันเกิดขึ้นผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยนะว่ามันทำได้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 15 Pro ที่ผมใช้งานอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบลึกๆให้อีกคลิปนึงนะครับโดยจะให้น้องนุ่นนี่เขาไปเล่นเกมแล้วก็ลองดูซิว่าประสิทธิภาพนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะใช้ปืนเทอร์โมนะครับที่เอาไว้จับความร้อนวัดให้ดูแต่บอกก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยในการอัปเกรดรอบนี้เรื่องของความร้อนจัดการได้ดีขึ้นทั้ง2รุ่นครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่หลายๆคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าเรื่องของการชาร์จเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในตอน presentation นะครับ Apple บอกว่าการอัปเกรดเรื่องของการชาร์จโดยเฉพาะเรื่องของไวเลสไร้สายทำได้ดีขึ้นจาก15วัตต์กลายเป็น25วัตต์โดยใช้อุปกรณ์ MagSafe ของทาง Apple แต่ว่าอุปกรณ์เนี้ยยังไม่วางขายผมก็เลยไม่สามารถทดสอบการชาร์จแบบไร้สายโดยผ่านตัวนั้นว่าได้ถึง25วัตต์หรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราอยากจะได้กำลังไฟในการทดสอบการชาร์จด้วยไร้สายเนี่ยเราจะต้องใช้งานกับอะแดปเตอร์อย่างต่ำประมาณ30วัตต์ขึ้นไปหรือ35เขาแนะนำว่าให้ใช้35วัตต์ขึ้นไปนะครับส่วนเรื่องของสายเนี่ยชาร์จผ่านสายนี่เป็นยังไงผมได้ลองทดสอบกับตัวนี้ครับผ่านสาย USB-C Type-C ของเขาที่เขาแถมมาให้โดยในกล่องเนี่ยผมให้ดูก่อนทุกรุ่นจะเป็นเหมือนกันเลยนะที่เขาแถมมาให้เนี่ยคือเป็นกล่องกระดาษแบบเดิมแหละที่เราเห็นแล้วก็อุปกรณ์นะครับแน่นอนมีอันนี้มาให้เหมือนเดิมนะครับเป็นสายชาร์จสายชาร์จ Type-C ครับเป็นแบบสายถักอันนี้จากกล่องของสีไทเทเนียมทะเลทรายก็เป็นสีขาวส่วนสีดำนะครับก็เป็นสายสีขาวเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจึงตัดปัญหาเรื่องที่ว่าเอ้ยแกะกล่องออกมาเสร็จปุ๊บแล้วสายชาร์จเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องไหมคำตอบก็คือไม่นะครับก็จะเป็นสายนี้แล้วก็ในตัวของสายชาร์จเองนะครับความยาวก็1เมตรเท่าเดิมเป็นสายถักและเขาจะมีเข็มจิ้มซิมมาให้ด้วย1ชิ้นนะครับแล้วภายในกล่องของเขาอย่างที่บอกครับตามข่าวลือเขาจะลดเรื่องของการใช้พลาสติกก็เลยจะไม่มีสติ๊กเกอร์มาให้แล้วดังนั้นก็จะเหลือเฉพาะคู่มือแบบนี้มาให้นะฮะนั่นคืออุปกรณ์ที่เราได้เห็นนะครับแล้วผมก็ใช้สายชาร์จของทาง Apple มาลองทดสอบกับอะแดปเตอร์ที่มีกำลังไฟมากกว่า65วัตต์ในการทดสอบชาร์จผมพบว่าจากการทดสอบปกติที่พวกเราเคยทำนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเด้งขึ้นไป40วัตต์ครั้งเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็ดรอปลงมาและจะมานิ่งๆอยู่สักราวๆ35วัตต์ถึง37วัตต์ราวๆเนี่ยผมว่านิ่งๆอยู่สักราวๆ35ด้วยซ้ำซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีรายงานข่าวลือว่าอาจจะไปถึง45วัตต์เลยทีเดียวนะครับแต่เท่าที่ทดสอบชาร์จเร็วๆนะเพราะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ก็เหลือต่ำอยู่นะ SOC เนี่ย
่ำมากเลยเหลือประมาณ 18% ที่ผมได้ลองทดสอบนะครับก็แสดงว่ามันเป็นช่วงที่เวลาการชาร์จเข้ามาเยอะสุดละแต่ยังไงเดี๋ยวอาจจะมีคลิปแยกอีกทีนึงอยากจะไปขอลองก่อนนะครับให้มันต่ำกว่านี้เอาระดับประมาณต่ำกว่า10เลยแล้วลองดูซิว่าชาร์จจะเป็นยังไงแต่เทสนะตอนรอบแรกนะตอนนี้ครับผมได้ประมาณสัก 35-36 อยู่ราวๆนี้นะครับยังไม่ไปค้างที่ราวๆ40วัตต์ตามข่าวลือที่ถึง45นะแต่ถ้ายังไงเดี๋ยวรอคลิปถัดไปนะครับจะเทสทั้งฝั่งของสายแล้วก็ไร้สายให้ทุกคนได้ชมกันเลยต่อไปนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของขนาดของฝั่ง iPhone 16 Pro Max ที่มีการอัปเกรดในรอบนี้ที่บอกว่าเป็น 6.9 นิ้วที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเพราะเดิมที iPhone 15 Pro Max เนี่ยในปีที่แล้วขนาดอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับน้ำหนักต่างกันเพียงเล็กน้อยครับซึ่ง iPhone 16 Pro Max นั้นจะหนักเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับ221กรัมกับ227กรัมคราวนี้อยากจะเปรียบเทียบให้ทุกคนได้เห็นกันครับว่าไซซิ่งของเขานะครับเป็นแบบไหนนะถ้าหากว่าเราดูขนาดตัวเครื่องจริงๆประกบกันแบบนี้เราจะเห็นว่าความสูงของทางฝั่ง iPhone 16 Pro Max นั้นมีส่วนสูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ที่ออกมาอย่างนี้มันสูงขึ้นมาเยอะเพิ่มพื้นที่ในการแสดงผลแต่เวลาที่เราจับจริงๆผมว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าใหญ่จ๋าขนาดนั้นนะและอีกอย่างนึงนะครับที่อยากจะให้ดูก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอนะฮะเห็นไหมครับว่าขอบของ iPhone 16 Pro Max กับ iPhone 15 Pro Max เนี่ยขอบสีดำๆอันนี้น่าจะเห็นชัดเจนว่าขอบของ iPhone 16 Pro Max มีขนาดที่เล็กกว่านะครับอ่ะคราวนี้เราลองดูเทียบกับ iPhone 16 Plus สินี่ครับอันนี้เทียบกับ iPhone 16 Plus ก็จะเห็นว่าขอบของ iPhone 16 Pro Max นั้นแคบกว่าค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นพื้นที่การแสดงผลนะครับก็จะมีมากกว่า 6.9 นิ้วกับ 6.7 นิ้วแต่เรื่องของความสูงผมว่า iPhone 16 Plus กับ16 Pro Max เนี่ยดูเผินๆคือมันใกล้กันค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละถ้าสมมติว่าไปเปรียบเทียบกับ16 Plus กับ15 Pro Max เนี่ยผมจะรู้สึกว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะมีความแคบกว่าเราจะเห็นไหมว่าข้างๆของตัวเนี้ยคือหน้าจอแสดงผล 6.7 นิ้วเท่ากันนะพื้นที่ที่เขาบอกอะแต่ว่าตัว Plus ตัวนี้ครับสีเขียวอมฟ้าตัวเนี้ยสูงกว่า iPhone 15 Pro Max นิดนึงเท่าที่ผมสัมผัสนะแล้วก็ด้านข้างจะกว้างกว่าด้วยนะครับอันนี้คือความแตกต่างเรื่องของขนาดนะครับเทียบให้ดูเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูกันแบบชัดๆอีกทีนึงนะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับเรื่องขนาดที่เปรียบเทียบให้ดูละเรื่องต่อไปครับเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทของกล้องซึ่งตัวนี้จะมีการอัปเกรดค่อนข้างเยอะนะครับแบ่งเป็นทั้งฝั่งของ iPhone 16ธรรมดาและ iPhone 16 Pro Max ด้วยผมขอเริ่มต้นจากทางฝั่งของรุ่นเริ่มต้นก่อนละกันครับ iPhone 16ธรรมดากับ iPhone 16 Plus ด้วยแน่นอนครับว่าอย่างที่เราเห็นคือเขาจะมาพร้อมกล้อง2ตัวแล้วรูปแบบทิศทางการวางกล้องจะเป็นแนวตรงแบบนี้เดิมทีเขาจะวางแบบเฉียงนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าหลักการวางแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาจะรองรับการถ่ายวิดีโอแบบสเปเชียลนะครับเพื่อที่จะทำให้มันคล้ายๆกับดวงตาของเราไงตาของเรามันก็จะอยู่ซ้ายขวาดังนั้นการจัดการเรื่องมิติมันจะทำได้ดีกว่านะครับความละเอียดของตัวกล้องครับถ้าเป็นตัวกล้องหลักหรือว่ากล้องวายเนี่ยเขาจะเรียกว่ากล้อง Fusion Camera นะครับมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลซึ่งได้รับการอัปเกรดขึ้นมากล้อง48ล้านพิกเซลเราเห็นในฝั่งของ iPhone 15 Series มานะครับโดยเฉพาะในตัว Pro ก็เป็นการอัปเกรดโดยเพิ่มเซนเซอร์ขึ้นนะครับเป็น Quad Sensor ซึ่งเราจะสามารถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่48ล้านพิกเซลแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะฮะเขาจึงเลยเรียกเลนส์ตัวนี้ว่าเลนส์ Fusion Cameraส่วนอีกเลนส์หนึ่งเป็นเลนส์อัลตราไวด์ครับตัวนี้จะมาพร้อมความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับและยังมีแฟลชทูโทนที่แยกอยู่ตรงนี้อีกอันนึงที่ผมอยากจะให้ดูเขาดีไซน์ตัวแฟลชให้มาอยู่นอกกรอบของตัวกล้องนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่กับเคสนะครับโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยเป็นเคสของ iPhone 16นะครับเราจะเห็นรูกล้องอ่ะเขาจะอยู่บริเวณตรงนี้อันนี้คือเป็นเคสของ Apple นะเป็นเคสซิลิโคนเนี่ยถ้าเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยเคสตัวรูของแฟลชอยู่บริเวณโซนนี้นะครับซึ่งรูปที่ถ่ายได้จากแฟลชก็สวยงามเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเพราะว่าไปถ่ายมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ที่อยากจะให้ดูเรื่องของความแตกต่างนะฮะว่าเคสเนี่ยอาจจะต้องเช็คดีๆนะว่าถ้าใครซื้อเคสของ iPhone 16 16 Plus มันเจาะรูตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าของ Apple เขาจะเจาะอย่างนี้เดิมทีอ่ะมันจะครอบคลุมแบบฐานทั้งหมดไงแต่อันเนี้ยเขาไม่อยู่ในฐานแล้วนะครับความสามารถของตัวกล้องของ iPhone 16ธรรมดานะครับแม้ว่าเขาจะมี2เลนส์แต่เขาสามารถถ่ายได้หลายรูปแบบนะครับ
ยกตัวอย่างเช่น iPhone 16ในรอบนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาสามารถถ่ายมาโครได้นะมาโครหมายถึงการถ่ายระยะใกล้ถ่ายแมลงถ่ายเหรียญถ่ายอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าจะต้องซูมเข้าไปใกล้ๆเดิมทีใน iPhone 15กับ15 Plus ไม่สามารถทำได้ครับถ้าจะทำได้ต้องทำได้ใน15 Pro กับ15 Pro Max แต่ในรอบนี้ขนมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยถ่ายมาโครได้นะครับเลนส์อัลตราไวด์ก็ถ่ายได้ที่เป็น 0.5 แล้วก็ถ่าย 1x คือเป็นเลนส์ไวด์และถ่าย 2x เป็นเลนส์ที่เหมือนกับการซูมนะฮะตรงนี้เขาทำยังไงอย่างที่บอกครับเลนส์ฟิวชั่นคาเมร่าเนี่ย48ล้านพิกเซลเขาจะใช้ในการถ่ายภาพที่48ล้านแล้วถ้าสมมุติ 2x เขาจะขอบเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอารายละเอียดตรงนั้นด้วยความที่พิกเซลมันขนาดใหญ่รายละเอียดมันเยอะนะฮะเวลาที่เขาซูมเข้าไปภาพที่ได้มันจึงไม่แตกนะก็เปรียบเสมือนว่ามี2เลนส์ก็จริงตัว physical เลนส์แต่สามารถถ่ายภาพได้ถึง4เลนส์นะครับมาโคร 0.5 อัลตราไวด์1x แล้วก็ 2x สำหรับตัวนี้นะครับส่วนทางฝั่งของ iPhone 16 Pro Series นะครับรอบนี้มีการอัปเกรดที่ทำให้เสริมความเท่าเทียมกันระหว่างรุ่น Pro กับรุ่น Pro Max เดิมทีในรุ่น Pro เนี่ยใน iPhone 15นะครับเขามีเลนส์3เลนส์ก็จริงเท่าๆกันกับตัว Pro Max แต่ว่าตอน iPhone 15 Pro เขาจะซูมได้แค่ 3x สูงสุดนะครับเขาจะมีเลนส์ 0.5 1x 2x แล้วก็ 3xแต่ว่าในรอบนี้นะครับสำหรับ iPhone 16 Pro เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะถ่ายนะครับเขามีให้ทั้ง 0.5 1x 2x แล้วก็ 5x คือเท่ากันเลยนะฮะดังนั้นผมจึงสรุปให้ว่าเรื่องของตัว iPhone 16 Pro Series เนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดความสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดแตกต่างกันแค่ขนาดของตัวเครื่องที่ตัวนี้จะเล็กกว่าแบตเตอรี่น้อยกว่านะครับพื้นที่การแสดงผลน้อยกว่าราคาถูกกว่าแต่ความสามารถชิปแรมอะไรทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะได้ความเป็นที่สุดไม่จำเป็นจะต้องไป Pro Max ละนะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่า iPhone 16 Pro ขนาดมันพอดีกับมือของเรามากกว่าอยู่ที่ 6.3 นิ้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกซื้อตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับความสามารถทุกอย่างเหมือนกันหมดเลนส์ที่เขามีให้ทั้งหมด3เลนส์รอบนี้มีการอัปเกรดหลักๆให้โฟกัสไปที่เลนส์อัลตราไวด์คือ 0.5x ที่เราชอบใช้ในการถ่ายมุมกว้างกันเดิมทีในฝั่งของ iPhone 15 Pro ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะเลนส์อัลตราไวด์เนี่ยจะ12ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลส่วนเลนส์ไวด์คือตัวเลนส์ใหญ่เนี่ยเขาจะเป็น48ล้านพิกเซลตัวเดียวแต่ในรอบนี้ iPhone 16 Pro ให้เลนส์อัลตราไวด์ขึ้นมาเป็น48ล้านพิกเซลความละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนเลนส์เทเลโฟโต้นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้อัปเกรดให้ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลแต่เราก็ยังสามารถซูมแบบออปติคอลได้นะครับเท่าเดิมนะครับเท่าเดิมกับทางฝั่งของ iPhone 15 Pro นะอยู่ที่5เท่าอันนี้ก็ถือว่าอาจจะต้องรอรอบหน้าไหมในสำหรับการอัปเกรดในรอบถัดไปต่อไปครับนอกจากเรื่องของตัวเลนส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเขายังอัปเกรดเรื่องของคุณภาพของการถ่ายวิดีโอด้วยการถ่ายวิดีโอรอบนี้เนี่ยเฟรมเรทสูงสุดจะได้ถึง120เฟรมต่อวินาทีความละเอียดแบบ 4K แล้วก็ถ่ายแบบ Dolby Vision ด้วยนะยังรองรับการถ่ายแบบล็อกเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเชื่อมต่อ SSD เข้าไปเพื่อบันทึกล็อกลงไปนะครับที่จะสามารถรองรับการทำงานร่วมกับการเกรดสี Color Grading ซึ่งไฟล์ล็อกตัวนี้ก็มาพร้อมมาตรฐานของ ACES นะครับถือว่าสามารถนำตัวกล้องตัวนี้ฮะ iPhone 16 Pro ไปถ่ายไฟล์ล็อกแล้วก็เอาไปทำงานร่วมกับกล้องโปรดักชันอื่นๆได้นะครับตัวนี้ถามว่ามันดียังไงที่เขาเอาไปใช้เพราะว่างานบางงานเนี่ยเขาจะใช้กล้องขนาดใหญ่นะครับที่จะถ่ายแบบวิดีโอแบบ 4K 120เฟรมเพื่อที่จะเอาไปสโลโมชันหรือเอาไปทำอะไรต่างๆกล้องตัวพวกนั้นบอกเลยว่าอย่างกล้องที่พวกผมใช้อยู่ถ้าอยากจะถ่าย 4K 120เฟรมจริงๆตัวกล้องที่พวกผมใช้มันต้องประมาณตัวละแสนอัพนะแล้วก็บวกเลนส์บวกเมมโมรี่กล้องอะไรอีกที่จะต้องรองรับตรงจุดนั้นนะครับแต่ตัวนี้ครับทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้บน iPhone 16 Pro 16 Pro Max เลยซึ่งราคาเริ่มต้นมันก็ถูกกว่ากล้องขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับผู้กำกับบางคนเขาอาจจะอยากได้เฟรมนะฮะหรือว่าช็อตบางช่วงหรือว่าซีนบางช่วงอาจจะไม่ต้องการกล้องใหญ่มาถ่ายเขาก็ใช้กล้องตัวนี้ถ่ายได้ด้วยนะครับดังนั้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมพาทุกคนครับไปสัมผัสบรรยากาศข้างนอกแล้วก็ลองใช้งานฟังก์ชันของตัวกล้องนี้ดูทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับรวมถึงการใช้งานร่วมกับทางฝั่งตัวCamera Control ด้วยว่าเขาจะมีการใช้งานอย่างไรแล้วประโยชน์ที่เราได้นั้นจะเป็นยังไงพร้อมกับคุณภาพที่ได้จากภาพถ่าย
และวิดีโอของตัวกล้องของ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Pro Max เนี่ยจะเป็นอย่างไรตามไปชมกันครับเดี๋ยวเรานำ iPhone 16 Plus แล้วก็16 Pro Max นะครับมาทำการรีวิวกล้องให้ทุกคนได้ชมกันมาดูว่าฟังก์ชันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงกันบ้างครับตามมาดูครับเริ่มต้นกันนะครับซ้าย iPhone 16 Plus ขวา iPhone 16 Pro Max นะครับเรียกด้วย Camera Control ด้านข้างขึ้นมาได้เลยนะครับเรามาดูกันว่าฟังก์ชันแต่ละอย่างเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่าเมนูเดิมนะครับก็ยังคงมี Time Lapse นะครับ Time Lapse ต่อไปก็ Slow Motion ครับยังมีอยู่Cinematic ครับก็ถ่ายภาพยนตร์ซึ่งถ่ายภาพยนตร์นี้ความละเอียดสูงสุดนะครับสำหรับตัว Pro Max ก็จะเป็น 4K 30เฟรมต่อวินาทีนะครับตัว16 Plus นะครับก็จะเป็น 4K 30เฟรมต่อวินาทีเช่นเดียวกันครับปรับค่า F-stop ได้นะฮะส่วนวิดีโอครับที่มีการปรับเปลี่ยนมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เองมีให้เลือกเลนส์อย่างที่เราเห็นเนาะถ้าเป็นตัว Pro Max ก็จะมี 0.5 1x 2x 5xส่วนตัว16 Plus นะครับก็จะมี 0.5 1x แล้วก็ 2x ความละเอียดครับถ้าเป็นรุ่นตัว Pro Max นะครับกับซีรีส์ Pro เนี่ยก็จะดันไปที่ 4K กับ120เฟรมต่อวินาทีนะครับส่วนรุ่น16กับ16 Plus นะครับจะได้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมต่อวินาทีครับมาดูโฟโต้กันบ้างครับเป็นเท่าเดิมนะครับก็จะเห็นเลนส์ที่บอกไปนะครับนี่อัลตร้าไวด์เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงอัลตร้าไวด์จะมีความกว้างขึ้นเก็บภาพได้มากขึ้นเก็บแสงได้มากขึ้นนะครับพอร์เทรตครับยังคงมีให้ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับพอร์เทรตของตัว16ก็มี 1x 2x ครับส่วนของ16 Pro ก็จะมี 1x 2x แล้วก็ 5x นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อมาครับในเชิงมิติหรือว่า Spatial นะครับตัวนี้เองก็จะมีให้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับทั้งฝั่งของ16แล้วก็16 Pro เชิงมิติถ้าหากว่าเราแตะที่มุมบนขวานะจะเลือกว่าเป็นการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอเนี่ยเราแตะไปนี้มันก็จะกลายเป็นวิดีโอนะครับแตะนี้ความละเอียดของ Spatial Video นะฮะจะอยู่ที่ 1080p 30เฟรมต่อวินาทีครับถ้าหากว่าเราถ่ายนะกดถ่ายนะครับก็จะขึ้นเป็นรูป Vision Pro นะครับอยู่ด้านบนก็จะเก็บภาพแบบเชิงมิตินะครับก็จะมีความสมจริงแล้วก็พวกเรื่องของเสียงนะครับมีรายละเอียดที่ดีมากยิ่งขึ้นตัวไมโครโฟนครับของรุ่น Pro 4ตัวส่วนรุ่นนี้นะครับยังคงเท่าเดิมนะครับไม่ได้มีการอัปเกรดเพิ่มต่อมาครับโหมดพาโนรามาก็ยังคงเป็นเช่นเดียวกันนะฮะคราวนี้เรากลับมาที่ฝั่งของรูปภาพครับทั้ง2รุ่นเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นคือมุมบนขวาครับเขาเรียกว่าโฟโตกราฟิกสไตล์นี่ครับใช้ได้ทั้ง2รุ่นนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอใช้แค่เครื่องเดียวนะจะได้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับถ้าเรากดไปที่ Photographic Style ครับ Generation ล่าสุดเราจะเห็นหน้าต่างนี้นะครับซึ่งจะขึ้นว่ามาตรฐานนะครับถ้ามาตรฐานตรงเนี้ยถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะเนี่ยมาเนี่ยเขาจะเห็นว่าเหลืองอำพันพวกเนี้ยมันจะเป็นสกินโทนครับเราจะเห็นว่าสีที่มันปรับไปอ่ะดูฟ้าจะยังคงเป็นฟ้าเหมือนเดิมนะนะครับแล้วก็พวกที่มันจะเปลี่ยนก็คือพวกสกินโทนเดี๋ยวผมลองให้ดูให้แขนของผมนะอันนี้เป็นสีทองนะครับอันนี้กุหลาบทองคือโรสโกลอันนี้ปกติก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับเดี๋ยวออกไปแดดนิดนึงเนี่ยนี่เราจะเห็นชัดเจนนะครับสีปกติเป็นแบบนี้สีกุหลาบทองเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับว่าสกินโทนจะเปลี่ยนไปท้องฟ้ายังเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่สีกุหลาบเย็นเห็นไหมครับก็จะมีความโทนเย็นขึ้นมาหน่อยสีผิวเราก็จะเปลี่ยนนะครับถ้าเลื่อนไปด้านบนครับอันนี้ก็จะกลายเป็นข้างบนเขาจะเขียนว่าโทนสีนะครับไอ้พวกสกินโทนอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเลื่อนไปข้างบนใช่ไหมมันจะกลายเป็นอารมณ์ฮะอารมณ์เนี่ยหมายถึงพวกฟิลเตอร์ครับซึ่งอารมณ์ก็จะมีหลากหลายแบบอย่างเช่นสดใสคือ Vibrance นะฮะมีธรรมชาติคือ Nature นะฮะเห็นไหมว่าตัวพวกตึกแล้วก็พวกรูปดอกไม้อะไรต่างๆเนี่ยท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนด้วยเห็นปะเรื่องแสงเห็นปะมันก็จะแบบมีการเปลี่ยนด้วยอันนี้เป็นการย้อมนะครับเขาเรียกว่าอารมณ์เห็นไหมก็จะออกแนวเนี่ยอบอุ่นนะครับแตกต่างกันไปเลยดังนั้นนะครับถ้าหากว่าเราจะเลือกใช้งานโฟโตกราฟิกสไตล์เนี่ยเราจะต้องเลือกว่าจะใส่เป็นโทนหรือว่าจะใส่พวกสกินโทนนะครับเพื่อที่ให้ปรับรูปถ้าหากว่าอยากจะให้พื้นหลังยังปกติอยู่แต่ว่าสีผิวมีความ
ฉ่ำมีความเลืองสีทองขึ้นมานะครับเราก็จะเลือกเป็นการปรับสกินโทนตัวนั้นให้ขึ้นมานะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคาเมราคอนโทรลกันครับว่าใช้งานกันยังไงคราวนี้เรามาดูการใช้งานของคาเมราคอนโทรลกันนะครับเดี๋ยวผมเอาตัว iPhone 16 Plus มาให้ทุกคนได้ชมกันเพราะว่าฟังก์ชันทุกอย่างจะเหมือนกับตัว Pro เลยนะครับเดี๋ยวน้องๆเขาจะน้อยใจว่าไม่เอาตัว Plus นะฮะหรือว่า16ธรรมดามาให้ดูสักทีขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดเลยทีนึงกด1ครั้งครับเพื่อเข้ามาที่กล้องนะฮะก็จะเข้ามาในโหมดของโฟโต้แล้วตรงเนี้ยผิวมันจะเรียบๆนะเราสามารถกดลงไปแล้วมันจะมีการสั่นเตือนครับเป็นแฮปติกฟีดแบคนะฮะกด1ครั้งเบาๆครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้ากด2ครั้งครับมันจะเป็นการย้อนกลับไปเพื่อเลือกเมนูอื่นๆสไลด์ซ้ายขวาครับก็จะเลือกว่าเราจะเอาอะไรสมมุติเนี่ยตรงนี้ exposure นะครับผมก็จะกด1ครั้งเพื่อเลือกแล้วคราวนี้เราก็จะเพิ่มลดค่า EV ได้เห็นมั้ย EV คือ exposure นะฮะเนี่ยเราก็จะบวกชดเชยแสงเป็นเท่าไหร่ 0.7 1หรือ2เนี่ยเป็นค่าชดเชยแสงนะครับเลื่อนทีละสเต็ปมันก็จะมาในจุดที่กระโดดทีละ1ทีละ1นะครับประมาณนี้แล้วเราจะกลับไปแล้วก็คือคลิก2ครั้งนะครับนี่แล้วก็จะเลื่อนมาแบบนี้จะจัดการค่าเดฟได้กดไปอีกที่นึงเนี่ยเดฟ 2.8 แล้วก็เพิ่มเป็นเดฟ 1.4 ได้หรือว่าเพิ่มเดฟเป็น F16 สูงสุดเลยก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะต้องการแบบไหนนี่ครับวิธีการเลือกประมาณนี้ครับเนี่ยก็ถ้ามาซูมนะครับกด1ครั้งเพื่อเลือกนะครับแล้วก็สกอร์แบบนี้ซ้ายขวานะครับก็จะมีการซูมนะครับอันนี้สูงสุดของ iPhone 16 16 Plus นะครับถ้าเป็นดิจิตอลจะได้ 10x นะครับแต่ถ้าเป็นออปติคอลนะครับจะได้เป็น 2x เพราะว่าเขาจะมีการขอบเข้าไปนะครับเนี่ยต่อมาก็จะเลือกพวกคาเมร่าได้นะครับว่าจะเอาเลนส์เท่าไหร่แบบนี้คือการซูมแล้วก็จะมีสไตล์ครับที่บอกไปเมื่อกี้จะเป็นสแตนดาร์ดแอมเบอร์ในพวกนี้นะครับนี่เป็นการปรับสกินโทนด้านขวาก็จะเลือกนี่ครับว่าจะย้อมสีเป็นแบบไหนนะครับถามว่าตรงนี้แรกๆมันจะไม่ชินครับแต่หลังๆมาถ้าสมมุติว่าเราใช้งานบ่อยๆเอ้ยมันจะสะดวกนะแล้วมือของเราไม่ต้องบังเพราะบางทีเราก็ต้องจิ้มแบบนี้นะครับแล้วก็บางทีเราจะปรับสไตล์เราก็ต้องมาอย่างเงี้ยแล้วก็มาเลือกอีกทีนึงเห็นปะมันก็จะมีความช้านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรามาปรับตรงนี้เลยนะฮะก็กดอย่างนี้แล้วก็เลื่อนงี้เลยถ้าใครเปลี่ยนตัวไว้บาลานซ์หรือว่าเปลี่ยนสไตล์บ่อยๆนะครับก็จะปรับแบบนี้ได้เลยนะครับกลับไปแล้วก็วันนี้จะเป็นโทนด้วยเลือกอีกอันนึงนะครับในเรื่องของสไตล์ที่บอกไปก่อนหน้านี้มันจะดีอีกอย่างตรงที่ถ้าหากว่าเราปรับตรงนี้นะครับเราจะสามารถปรับตั้งค่าอื่นๆได้ด้วยนะถ้าแบบว่าปรับโทนสีต่างๆให้ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนภาพตัวนี้ครับที่มันเป็นกราฟมันจะมีทั้งค่าสมมติอยากให้แสงสีมีความสดขึ้นก็เลื่อนมาด้านขวาดรอปลงเลื่อนลงด้านซ้ายนะครับแสงมืดลงเลื่อนลงด้านล่างประมาณนี้ซึ่งเราสามารถปรับได้แล้วก็จะรีเซ็ตได้อยู่ที่มุมบนตรงนี้นะครับนี่ที่จะเป็นรูปคล้ายๆตัวกลับอันนี้ก็คือเป็นค่าที่เขาจะสามารถปรับนี่นะครับก็สามารถปรับตั้งค่าได้หรือว่าข้างในตัวนี้ครับเราเข้ามาในนี้ได้เลยตรงการตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งแล้วก็ตัวกล้องนะฮะเขาก็จะมีโฟโตกราฟิกสไตล์อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราเลือกแล้วก็เราจะสามารถติ๊กรูปภาพได้แล้วเราจะปรับค่าโฟโตสไตล์ให้เป็นแบบไหนลองเลือกสัก4รูปครับภาพสัก4รูปแบบนี้นะครับแล้วก็คอนติเนียวแล้วก็ปรับดูนะครับว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนเป็นสีสกินโทนแบบนี้จะเป็นแบบไหนเราสามารถตั้งค่าเป็น default ได้นะเห็นไหม neutral rose color นะครับก็เลือกไปได้เลย save tone and color เนี่ยก็จะ save ไปได้นี่ถ้าเวลาเราเข้ามาตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็น cool rose ที่เราตั้งค่าเอาไว้ประมาณนี้ครับอย่างที่อยู่ในสตูดิโอนะครับผมแจ้งไปว่าตัวหน้าจอของ iPhone 16 Series นั้นว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับ16ก็ 6.1 16 Plus ตัวนี้ก็ 6.7 นะครับส่วน16 Pro 6.3 นิ้วแล้วก็16 Pro Max 6.9 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดทุกรุ่นมาพร้อมหน้าจอ OLED Display นะครับความละเอียดคมชัดเท่ากันอัตราส่วนคอนทราสต์2ล้านต่อ1เท่ากันครับความสว่างเท่ากันด้วยถ้ามาตรฐานทั่วไปครับอยู่ที่ 1,000 นิตถ้าเป็น HDR อยู่ที่ 1,600 นิตและความสว่างสูงสุดนะครับเฉพาะจุดอยู่ที่ 2,000 นิตให้มาเท่าๆกันเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันสำหรับหน้าจอนะครับ
ถ้าฝั่งของ iPhone 16และ16 Plus นั้นยังคงให้ refresh rate มาที่60 Hz ครับซึ่งก็จะโดนล้อตลอดเวลาว่า60 Hz ตลอดไปนะฮะส่วนในรุ่น Pro นะฮะก็จะให้มาที่120 Hz นะครับก็จะมีความลื่นไหลมากกว่าส่วนอีกอย่างนึงเรื่องของความสว่างใช่ไหมครับที่บอกว่าสูงสุดที่ 2,000 นิตนั้นและความสว่างต่ำสุดนะครับหรือว่าความมืดนั้นสามารถดรอปลงมาได้ที่1นิตเลยทีเดียวเลยนะครับแม้ว่าตัวนี้จะไม่มี Always On Display สำหรับรุ่นธรรมดารุ่น Pro นี้จะมี Always On นะครับแต่ก็ส่วนนี้จะทำให้เรื่องของการประหยัดพลังงานสามารถทำได้ดีขึ้นถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือหรือว่าใช้มือถือตอนกลางคืนและอยากจะดรอปแสงให้มันต่ำลงนะครับก็สามารถดรอปไปที่1นิตได้เลยอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคส่วนความร้อนหลังจากที่พวกเราได้ลองใช้งานแล้วนะครับก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรต่างๆทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนก็ต้องบอกเลยว่ายังมีความร้อนเกิดขึ้นและถ้าใช้งานหนักๆนะครับก็ยังคงมีการแจ้งเตือนว่าเครื่องจะต้องได้รับการคูลดาวน์แต่โดยรวมโอเวอร์ออลครับความร้อนเนี่ยผมว่ามันไม่ขึ้นเร็วเท่ากับ iPhone 15 Pro ที่ผมใช้งานนะครับจะเห็นแตกต่างกันค่อนข้างจับความรู้สึกได้แต่ก็ยังบอกครับว่ายังมีอยู่นะครับดังนั้นเราอาจจะต้องวางแผนกันดีๆว่าถ้าหากว่าใช้งานนอกสถานที่อาจจะต้องมีคูลเจลบ้างล่ะหรือว่าพัดลมเป่าบ้างล่ะนะครับเพื่อที่จะช่วยลดความร้อนในตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวยังไงตอนการทดสอบความร้อนจริงๆอีกรอบนึงในการเล่นเกมเดี๋ยวจะให้นุ่งนิกทดสอบให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับต่อมาครับเรื่องของแบตเตอรี่หลายๆคนก็คงจะสงสัยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกกันว่าแบตเตอรี่ของ iPhone เนี่ยหลักๆ ก็จะพยายามใช้งานให้ได้เท่าเดิมหรือมากกว่าแต่ว่าที่สำคัญในรุ่นนี้คือในรุ่น Pro Max ครับ16 Pro Max เนี่ยได้แบตมาเยอะสุดและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากที่สุดนะครับสูงสุดที่33ชั่วโมงส่วน16 Plus นะครับจะอยู่ที่27ชั่วโมงเดี๋ยวรุ่นอื่นๆผมจะให้ดูนะครับว่าความจุแบตเตอรี่นั้นจะได้เท่าไหร่แล้วก็ใช้งานได้กี่ชั่วโมงครับผมใช้แอปพลิเคชัน Coconut แบตเตอรี่นะครับในการตรวจเช็คแล้วก็เอาขึ้นมาให้ดูจะพบว่าจำนวนแบตเตอรี่นะฮะเอาจริงๆเนี่ยสำหรับรุ่น Pro Max เองกับรุ่น16 Plus เนี่ยไม่ได้หนีกันมาก 4,600 กว่ามิลลิแอมป์ครับแต่ในเรื่องของการคัสตอมต่างๆนะฮะจึงทำให้ตัว iPhone 16 Pro Max สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากกว่านั่นเองครับดังนั้นถ้าใครอยากจะได้แบตเตอรี่ที่นานที่สุดก็ไปรุ่น Pro Max นะครับหรือว่าถ้าหากว่าใครหนักๆแต่ว่าไม่อยากได้ถึงรุ่น Pro รุ่น16 Plus เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้เยอะเช่นเดียวกันอ่ะกลางวันเสร็จไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูในช่วงตอนกลางคืนว่าทดสอบกล้องในแสง low light นั้นจะเป็นอย่างไรและเดี๋ยวจะพูดเล่าเรื่องของแฟลร์ของกล้องให้ด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นคลิปกันไปนะครับเดี๋ยวเล่าอีกอย่างนึงคือเรื่องของแฟลร์ที่เป็นแสงโกสอะไรต่างๆที่อาจจะสงสัยกันว่ามันทำได้ดีขึ้นไหมเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับในเลนส์ของ iPhone 16 Pro Series นะครับมีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนด้วยที่ตัวเลนส์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในรุ่นอื่นๆถามว่าลองใช้แล้วเป็นยังไงยังคงเจอแฟลร์อยู่แต่จำนวนจะน้อยลงครับมันไม่ได้หายกลิบไปเลยนะครับซึ่งผมพยายามลองถ่ายระหว่าง iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 Pro Max ให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็ยังพบว่ามีอยู่บ้างแต่การกระเจิงแสงนั้นผมรู้สึกว่าตัว16 Pro Series นั้นสามารถทำได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีอยู่หน่อยๆนะฮะที่จะยังอยู่แต่อย่างน้อยมันถือว่าเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราก็รอดูกันในเจนต่อๆไปว่าจะสามารถจัดการแสงเรื่องนี้ได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการจัดการแสงแฟร์เนี่ยทำได้ค่อนข้างยากเลนส์ที่มีคุณภาพสูงๆในพวกกล้องใหญ่บางตัวยังไม่สามารถทำได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตเรื่องราวนี้ให้กันได้ฟังครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็นพาร์ทของวิดีโอในที่แสงน้อยผมพาทุกคนมาอยู่ตรงที่นี้ครับแล้วก็เราใช้ iPhone 16 Pro Max และ iPhone 16 Plus นะครับในการทดสอบสิ่งที่สำคัญรอบนี้คือเป็นการอัปเกรดโดยเฉพาะกล้อง Ultra Wide โดยเฉพาะในรุ่นของ16 Pro Max กับ16 Pro นั้นมาพร้อมความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลและที่สำคัญครับรองรับการถ่ายในที่แสงน้อยดีขึ้นมากกว่า2เท่าเลยทีเดียวนะครับมาดูกันครับในที่แสงน้อยนะครับเราเริ่มกันในฝั่งของวิดีโอเพราะว่ารอบนี้จะพาทุกคนมาดูเรื่องของเลนส์อัลตร้าไวด์ด้วยแล้วก็เรื่องของเฟรมเรทด้วยนะความละเอียดสูงสุดนะตอนนี้นะครับเป็น 4K แล้วก็เฟรมเรทเราจะสามารถปรับได้ตั้งแต่24ไปจนถึง120เฟรมนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่25 30 60นะฮะพาวก็คือ100แล้วก็ไปสูงสุด120คือบ้านเราอ่ะใช้ไฟแบบ50เฮิรตซ์ดังนั้นถ้าหากว่าเราปรับเฟรมเรทเป็น60กับ120เนี่ยมันจะฟลิกหรือว่าเป็นกระพริบแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าหากว่าแนะนำคุณอยากจะใช้ 4K แล้วแบบให้มันละเอียดสูงสุดถ้ามีถ่ายไฟด้วยก็ต้องเป็น 4K แล้วก็เป็นนี่ครับ100เฟรมนะเราจะได้ควอลิตี้ของคุณภาพที่ดีที่สุดจากกล้อง iPhone 16
Pro Series นะครับแต่ว่าในรุ่นของ16 Plus เนี่ยจะเป็น 4K สูงสุดที่60เฟรมต่อวินาทีนะฮะโอเคตรงนี้ที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือถ้าสมมติว่าเราใช้ 4K 100เฟรมกับ120เฟรมเราจะเห็นว่าเลนส์ที่เขาจะใช้ได้จะมีแค่ 1x กับ 2x เท่านั้นนะครับเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้ที่จะสามารถใช้ได้ถ้าหากว่าคุณอยากได้เลนส์ที่มากขึ้นคุณจะต้องดรอปเฟรมเรทลงมาครับให้เหลือสูงสุดที่60เฟรมเรทนะครับก็จะได้ทั้ง 0.5 1x 2x แล้วก็ 5x นะครับโดยที่ผมอยากจะโชว์ให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นวิดีโอของ 0.5x นะฮะที่เขาสามารถเก็บภาพแล้วก็วิดีโอในที่แสงน้อยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมีอินเสิร์ตให้ดูโดยที่ผมถ่ายน้ำพุอยู่บริเวณโซนนี้นะครับซึ่งมันก็ดีแหละที่ตอนนั้นที่ผมถ่ายตัว 1x ไปนะภาพชัดแล้วก็ภาพชัดเก็บแสงน้อยได้ดีแต่ในรอบนี้ครับคืออยากจะได้มันกว้างไงเพราะว่าถ้าผมถ่าย 1x อ่ะมันจะได้แค่นี้แต่ถ้าหากว่าผมขยายไปเงี้ยในรุ่นเก่าคือ15 Pro Max ลงไปอ่ะมันจะน้อยค่อนข้างเยอะแล้วก็เก็บแสงได้ไม่ดีเท่านะครับนี่เห็นไหมผมขยายให้ทุกคนดูนะฮะนี่คือเพิ่มแสงเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตในช่วงทั้งวิดีโอที่เป็นเฟรมเรทต่างๆแล้วก็มีภาพนิ่งด้วยนะครับว่า 1x เนี่ยเดี๋ยวผมลองถ่ายให้ดูว่า 1x แล้วก็ใช้เปิดไนท์โหมดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลองถ่ายดูนะครับนี้ถ่าย 2x ด้วยแล้วก็ 5x ด้วยนะครับแล้วก็ 0.5x ผมเนี่ยฮะเราพยายามดึงนี้ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าดีเทลมันจะทำได้ค่อนข้างดีเดี๋ยวผมจะมีรูปอื่นๆให้ดูด้วยนะครับสำหรับการถ่ายในตอนกลางคืนนะฮะโดยรวมนะครับการถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอใน iPhone 16 Series ในรอบนี้นะครับโดยเฉพาะเลนส์ Ultra Wide ในรุ่น Pro นั้นการเก็บแสงในที่แสงน้อยทำได้ดีอันเนี้ยผมว่าตอบโจทย์ใครหลายๆคนอย่างแน่นอนครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ในแอปกล้องนะครับที่อยากจะแนะนำเชื่อว่าหลายๆคนนั้นน่าจะชื่นชอบผมก็ชื่นชอบเหมือนกันเพราะว่านั่นคือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Quick Take หลายๆคนอาจจะลืมชื่อมันไปแล้วว่า Quick Take คืออะไรแต่หลายๆคนนั้นก็ยังใช้งานอยู่นะ Quick Take มันนั้นคือการที่เราเปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปขึ้นมาครับแต่อยู่ดีๆเราอยากจะกดถ่ายให้เป็นภาพวิดีโอขึ้นมานะฮะรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆอย่างนี้ครับอันนี้นะครับผมตั้งค่าการถ่ายวิดีโอของทั้ง2กล้องนะครับ16 Plus 4K 60เฟรม16 Pro Max 4K 60เฟรมเหมือนกันนะครับนะครับเรากดถ่ายรูปขึ้นมาครับเราก็กดถ่ายไปปกตินะฮะแต่ทันใดนั้นเราอยากจะเก็บภาพให้เป็นภาพวิดีโอเราก็จะกดค้างแบบนี้ครับนี่เขาจะกลายเป็น Quick Take นะฮะจะเห็นไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรนะครับผมเลื่อนไปขวาสุดเพื่อที่ให้บันทึกวิดีโอเห็นไหมครับว่าความละเอียดครับจะกลายเป็น 4K สูงสุด60เฟรมต่อวินาทีที่เราตั้งค่าเอาไว้เดิมที Quick Take ของ iPhone เนี่ยถ้าไม่ใช่รุ่นนี้เขาจะได้แค่ 1080p แล้วก็30เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็น 4K 60เฟรมเลยมันก็จะดีตรงที่เราจะสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงได้เลยและที่สำคัญครับอยากจะให้ดูตัวเรโชครับ aspect ratio ของเขาอ่ะเดิมทีถ้าสมมุติว่าเราตั้งค่าเป็นการถ่ายภาพแบบ 4:3 แบบเนี้ยเห็นไหมถ้าเราไปกดถ่ายอ่ะในรุ่นเก่าๆอ่ะมันก็จะได้เป็นรูปเป็นคลิปวิดีโอแบบ 4:3 อ่ะแต่ว่าในรอบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นวิดีโอแบบ16:9ขึ้นไปเลยอันนี้ผมถ่ายแนวตั้งก็จะเป็น9:16นะครับซึ่งถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะผมค่อนข้างชื่นชอบเลยตัวนี้ผมว่าหลายๆคนที่ชอบถ่ายคลิปวิดีโอสั้นมันก็จะได้แคปเจอร์ได้ทันแล้วก็ควอลิตี้สูงด้วยครับเห็นการถ่ายบรรยากาศยามค่ำคืนกันไปแล้วนะครับทั้งภาพและวิดีโอนี่อย่างนึงที่ผมอยากจะพาทุกคนไปดูคือคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวพาไปดูกันถ่ายตอนกลางคืนด้วยนะเห็นไหมว่าแสงเก็บแสงได้ค่อนข้างดีค่อนข้างชัดเลยนะครับเกือบทุ่มหนึ่งฟังเสียงมันมีเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะเขาจะใช้ความสามารถหนึ่งของไมโครโฟนของตัวเครื่องในรุ่นนี้นะครับ iPhone 16 Pro เขาจะอัปเกรดไมโครโฟนให้มี4ตัวด้านหน้าด้านหลังด้วยแล้วก็เขาจะถ่ายแบบสเปเชียลวิดีโอมาคือการเก็บเสียงแบบรอบทิศทางมาครับดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ครับที่เขาจะชื่อว่า Audio Mix นะฮะเรากดปุ่มตัวนี้นะครับเนี่ยสมมติดูวิดีโอเรากำลังดูวิดีโอแล้วก็กดปุ่มตัวนี้ครับที่เป็นขีด3ขีดใต้รูปตัว i แล้วมันจะเห็นฟังก์ชันนี้ครับที่เป็นวิดีโอแล้วก็ Audio Mix Adjust Filter แล้วก็ Crop นะสิ่งนี้จะเพิ่มขึ้นมาครับใช้ได้ทุกรุ่นนะ iPhone 16 Series เลยเนี่ยครับเราเลือกมาอย่างนี้แล้วโหมดของเสียงเราจะสามารถเลือกได้ว่าเป็นสแตนดาร์ดนะทั่วไปหรือว่าอินเฟลมหรือว่าสตูดิโอหรือว่าซินิมาติก
สแตนดาร์ดก็คือบันทึกเสียงทั่วไปครับเก็บทั้ง4ไมโครโฟนรวมๆกันมิกเสียงก็จะได้เป็นประมาณนี้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะแล้วคราวนี้ผมจะเอาอินเฟรมอินเฟรมคือมันจะอยู่หน้ากล้องนะครับกล้องหันไปทางไหนเขาจะเอาเสียงจากตรงนั้นมาผมปรับเป็นอินเฟรมเสร็จปุ๊บลองฟังเสียงใหม่นี่นะครับผมอยู่ที่แยกราชประสงค์ชัดเจนขึ้นไหมจะรู้กันว่าอยู่ตรงมันคือการดีน้อยส์อ่ะมันลดเสียงรบกวนแล้วตรงนี้เราสามารถปรับได้ด้วยเวลา 18:28 อันนี้ผมดีน้อยส์คือ 100% เลยแต่ว่ามันจะโรบอทหน่อยอันนี้คือการบันทึกวิดีโอนะครับอันนี้กลางๆแม้ถ้าเราต่ำหน่อยมันก็จะมีเสียงมันฝนตกด้วยนะตัวเนี้ยแสงแล้วก็ถึงเรื่องของไมค์ที่เราเห็นไหมเนี่ยที่เราจะสามารถใช้อย่างนี้ได้อันนี้สตูดิโอก็คือจะรับอินเฟรมด้วยคือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังกล้องด้วยอันนี้มันจะเหมาะสำหรับการทำถ่ายแบบเหมือนสัมภาษณ์อะสมมุติว่าผมเอาตัวนี้ไปสัมภาษณ์ของคนเนาะผมก็จะพูดหลังกล้องแล้วก็หน้ากล้องเองก็จะมีคนอยู่ด้วยนะฮะซึ่งมันจะไม่เก็บทั้งหมดส่วนซินิมาติกครับเราสามารถที่จะเก็บแล้วก็ปรับเป็นเสียงได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันนะครับว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะครับก็สะดวกสำหรับใครที่อยากจะปรับเสียงของวิดีโอเลยตัดพวกเสียงรบกวนของคลิปที่เราได้จาก iPhone 16เนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตัวนี้ครับซึ่งถ่ายจากกล้องหลังที่เป็น 1x นะแล้วก็เดี๋ยวจะปรับเสียง Audio Mix ให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ไปลองดูว่าผลที่ได้นั้นจะเป็นอย่างไรครับอีก1มุมนะครับอยู่ที่เดียวกันแต่ว่าตอนนี้ผมใช้เลนส์ 1x นะครับของกล้อง iPhone 16 Pro Max โดยใช้ 4K 60 เฟรมต่อวินาทีเช่นเดียวกันนะครับสภาพแสงใกล้เคียงกันเลยเวลาใกล้เคียงกันนะฮะมันอาจจะขอบขึ้นมาหน่อยเพราะว่าปกติเนี่ยคือทางกล้องหลังผมจะทำอย่างนี้แล้วจะลองทดสอบดูว่าถ้า Audio Mix แบบ In Depth นะครับเราจะได้ยินเสียงแบบไหนจะได้ยินเสียงชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วเสียงที่จะได้ยินภาพนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างมันจะเคลียร์ขึ้นไหมเพราะว่าอย่างที่บอกครับในกล้อง iPhone 16 Pro Max นี้ได้รับการอัปเกรดกล้องหลังที่เป็น Ultra Wide นะครับที่สามารถรับแสงได้มากขึ้นนั่นเองครับเห็นไฮไลท์กันไปแล้วนะครับที่พวกผมได้ทดสอบให้ทุกคนได้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันโดดเด่นที่เห็นจาก iPhone 16รอบนี้แล้วกันแต่มันก็จะมีบางจุดนะครับที่เรายังไม่ได้รีวิวให้ทุกคนได้ชมอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากขึ้นกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ Wi-Fi 7จะทำยังไงเพื่อให้รีดประสิทธิภาพออกมาให้ได้ดีที่สุดชาร์จไร้สาย25วัตต์ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันเรื่องของการเล่นเกมเป็นอย่างไรนะครับในระบบอื่นๆด้วยแล้วก็ทางฝั่งของ iOS 18ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Apple Intelligence ด้วยที่ยังไม่มาให้ได้ใช้งานกันในเวอร์ชั่นของ iOS 18.0 อาจจะต้องรอในช่วงของ iOS 18.1 นะครับทั้งฟังก์ชันของ Clean Up เอ่ย Siri เวอร์ชั่นใหม่เอ่ยนะครับการรองรับภาษาไทยณตอนนี้คือยังไม่ได้มีกำหนดนะครับเพราะว่าในตอนที่ทาง Apple Present นั้นภาษาไทยเนี่ยยังอยู่ในเลย2025ไปใน2025เนี่ยยังไม่มีภาษาบ้านเรานะก็เดี๋ยวรอกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตให้กันได้ฟังกันอีกทีนึงเนาะส่วนเรื่องของอุปกรณ์เสริมครับก็ยังคงรองรับอุปกรณ์เสริมที่เป็นเคยใช้กับ iPhone 15ได้นะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับกระเป๋าตัง MagSafe ก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็สามารถใช้แบบนี้ได้เลยที่ชาร์จไร้สาย QI Standard ใช้ด้วยกันได้หมดครับอะแดปเตอร์ใช้ด้วยกันได้หมดแล้วก็อย่างนึงที่อยากให้ทุกคนดูก็คือเรื่องของเคสหน่อยเคสเนี่ยตัวนี้เป็นเคสของทาง Apple นะครับที่เขาจะติดตั้งมาแล้วก็สามารถใส่ได้อยากจะให้สังเกตบริเวณโซนนี้ครับที่บริเวณ Camera Control เคสตัวเนี้ยเขาจะมีเหมือนเป็นปุ่มขึ้นมานะครับเราเขาสามารถกดแล้วก็สัมผัสได้นะแล้วก็เวลาที่เราจะกดสั่งการเนี่ยของทางฝั่ง Camera Control เนี่ยก็สามารถที่กดได้เหมือนกันแล้วก็สามารถสัมผัสแบบนี้ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยเราต้องเช็คดีๆว่าตัวเคสที่เรากำลังจะไปใช้งานเขารองรับฟังก์ชันนี้ได้สมบูรณ์หรือเปล่าตัวเคสบางเคสของยี่ห้ออื่นอาจจะเว้นรูเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้เราได้สัมผัสไปถึงข้างล่างแต่มันอาจจะใช้งานยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นบุ๋มลงไปไงมันจะเหมือนตอนฝั่งของตัว Action Button ตัวเนี้ยเดิมทีบางเคสนะครับเขาไม่มีปุ่มตัวนี้มาให้เวลาที่เราจะกดเข้าไปมันก็จะยากอีกทีนึงนะครับส่วนเคสนี้ก็เป็นซิลิโคนของทาง Apple นะครับรองรับ MagSafe ด้วยนะฮะก็จะใช้งานร่วมกับทางฝั่งของ iPhone 16 Plus นี่ก็จะมีบริเวณ Camera Control เช่นเดียวกันที่โผล่ออกมาแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ก็จะให้ทุกคนเช็คดูตรงนี้กันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับใคร
ที่มีคำถามว่าเฮ้ยแล้วจะอัปเกรดมาเป็น iPhone 16ดีไหมใครควรจะอัปเกรดผมให้คำแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นฝั่งของ iPhone 15 user โดยเฉพาะ iPhone 15 Pro นะบอกจากใจจริงเลยเพราะว่าผมใช้ iPhone 15 Pro อยู่แล้วในเรื่องของตัวกล้องเองเรื่องของความคมชัดอะไรต่างๆ iPhone 15 Pro เขาทำได้ดีอยู่แล้วกล้อง Wide ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับกล้องตัว 1X เนี่ยส่วนกล้อง Ultra Wide แน่นอนครับว่ามันเป็นการอัปเกรดขึ้นมาใหม่ทำให้ถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีมากขึ้นถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยขัดใจแหละในตัว iPhone 15 Pro กับ15 Pro Max กล้อง Ultra Wide มันถ่ายแล้วแบบน้อยมันเยอะเหลือเกินเราชอบถ่าย Ultra Wide เราชอบถ่ายตอนกลางคืนมากถ่ายที่แสงน้อยมากอ่ะถ้ามันกวนใจคุณสามารถอัปเกรดได้แต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ไฮไลท์สำคัญคุณก็ไม่ต้องอัปเกรดนะครับเพราะว่า RAM มันเท่ากันใช้ AI ก็ได้นะครับที่ Apple Intelligence ที่จะมาก็ทำได้ตัวเครื่องก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะครับพอร์ต USB-C แทบจะเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับก็จะแตกต่างกันหน่อยโดยที่เรื่องของ Audio Mix ที่มันไม่มีมาให้เรื่องถ่าย 4K แบบ120เฟรมมันไม่มีมาให้ถ้าหากว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ไม่ต้องอัปเกรดแต่ถ้าสมมุติว่าต่ำกว่านั้นครับอย่างเช่น iPhone 15ธรรมดาหรือต่ำระดับลงไปอย่าง iPhone 14 iPhone 13หรือ12 11ราวๆนี้ครับคือถ้าเป็นตั้งแต่ iPhone 10 10S 10R มาจนถึง13เนี่ยนะฮะ14อ่ะเอาไว้ก่อนก็ได้แต่หลายๆคนนะครับ14ก็จะอยากจะเริ่มเปลี่ยนด้วยความที่เขาอัปเกรดมาเพื่อที่จะทำให้ iPhone 16 Series นั้นรองรับการใช้งานร่วมกับ Apple Intelligence แล้วก็คนที่อัปเกรดมาจากพอร์ต Lightning พอมาได้ใช้งานทางฝั่งของพอร์ต USB-C ผมว่าจะได้ประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นการตอบสนองที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นของชิป A18 แล้วก็ A18 Pro ส่วนเนี้ยผมว่าช่วยได้เยอะแล้วก็นักข่าวหรือว่าใครก็ต่างๆนะฮะที่ชอบไปถ่ายงานมันยังมีช่วงนึงที่ผมกลับมาจากงาน Apple Event แล้วก็ไปสัมภาษณ์ที่ Spring New นะครับก็โชว์ฟังก์ชันนี้นะครับนั่นก็คือการถ่ายไอ้ตัว Audio Mix ในการถ่ายวิดีโอนั่นแหละซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถทำงานได้ค่อนข้างสะดวกนะอันนี้ถือว่าเป็น killing feature อีกอันนึงโดยที่เราไม่ต้องเอาวิดีโอนั้นไป post process ทีหลังเราสามารถทำอยู่บน iPhone ของเราได้เลยนี่คือความจำเป็นที่มันเกิดขึ้นมาและถ้าสมมติว่ามันตอบโจทย์ของเราได้ก็ควรที่จะอัปเกรดนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอาจจะยืดยาวหน่อยแต่ก็พยายามอธิบายให้มันครอบคลุมมากที่สุดสำหรับ iPhone 16 Series ในรอบนี้นะครับถ้าหากใครชื่นชอบอยากจะได้อยากจะเป็นเจ้าของตัวนี้หาซื้อได้แล้วครับผมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่ Apple Store ทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์นะครับออนไลน์สามารถสั่งจองในลิงก์นี้ได้เลยนะครับไปกดสั่งซื้อได้เลยอาจจะหายากหน่อยในบางรุ่นนะฮะที่ร้านตัวแทนจำหน่ายก็มีเช่นเดียวกันครับ AS ก็มีครับ True ก็มีครับ Com 7หรือว่า Studio 7 Banana หรือว่าที่อื่นๆนะครับ iStudio.live ก็มีให้หมดนะครับสามารถไปเลือกชมเลือกช็อปตามใจได้เลยแล้วถ้าหากว่าใครอยากจะรับชม How to อะไรต่างๆหรือว่าอยากจะให้สอนประเด็นไหนนะครับสำหรับ iPhone 16 Series ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของพวกเราและก็ยังไงก็ฝากกดติดตามiMode Official ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อให้ไปถึง1ล้านซับเร็วๆนะครับขอบคุณที่ติดตามกันจนถึงท้ายคลิปนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ